เอามาดูข้อถัดมาข้อถัดมานะคะข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดมีขนาดของการกระจัดมากที่สุดเอการกระจัดการกระจัดคืออะไรลูก S เวกเตอร์อยู่ในเรื่องของอะไรนะข้อนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่นะคะประเด็นคือเป็นการเคลื่อนที่ถ้าการกระจัดน่าจะเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงและอย่าลืมว่าการกระจัดหรือ S เวกเตอร์นางเป็นปริมาณเวกเตอร์หมายความว่านางจะต้องมีทั้งขนาดบวกกับทิศทางนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเขาถามคำว่ามากที่สุดเราหาตัวที่มันเป็นแม็กซิมัมเราก็จะมาดูทีละช้อยกันรู้ว่าข้อไหนนะคะวิเคราะห์ออกมาแล้วนางน่าจะได้มากที่สุดเขาบอกว่าว่ายน้ำไปและกลับในสระกว้าง50เมตรก็ใช้คำว่าไปและกลับตัวเลือกที่1หมายความว่าไงลูกไปแล้วก็ทำไมคะย้อนกลับมาที่เดิมนี่เรียกว่าไปและกลับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงลูกกลับมาที่เดิมควรรู้ว่าถ้าเป็นที่เดิมจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกัน S จะกลายเป็น0จ้ะส่วนข้อถัดมาคือข้อที่2ข้อที่2นะจ๊ะเขาบอกว่าเดินรอบสระน้ำรูปวงกลมรัศมีครบ1รอบตัวที่2เดินออกไปแล้วก็กลับมาที่เดิมในความหมายคือจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันอีกแล้วพูดง่ายๆมันเป็นที่เดิมแสดงว่า S เวกเตอร์นางก็เป็น0 2ข้อนี้ได้อะไรทั้งคู่0กับ0จ้ะเพราะฉันเจอคำตอบของลูกหรือยังปรากฏว่ายังนะจ๊ะตัวถัดมาตัวที่4เดินไปทิศเหนือ12แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันโอ้ขอโทษข้ามตัวเลือกที่3ก่อนวิ่งรอบสนามลูกวงกลมครึ่งรอบความหมายคือไงไปอย่างนี้ลูกครึ่งรอบอันนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหรือจุดเซนเตอร์นี่เลยเส้นผ่านศูนย์กลางต้องผ่านจุดเซนเตอร์นั่นหมายความว่าไงข้อนี้ S เวกเตอร์จะมีค่าเป็นเท่าของ2เท่าของรัศมีโอเคป่ะแล้วก็ให้รัศมีมาแล้วเป็นเท่าไหร่ลูก14เมตรแสดงว่า S ข้อนี้เป็น28เมตรทวนนะข้อ3วิ่งรอบสนามรูปวงกลมรัศมี14เมตรครึ่งรอบแสดงว่าถ้าอยู่ซ้ายสุดจะมาหาจุดที่เป็นขวาสุดแล้วการกระจัดนะคะคือการลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้การกระจัดเป็น28เมตรก็คือ2เท่าของรัศมีหรือมันเป็นเส้นรอบวงส่วนข้อที่4เดินไปทางทิศเหนือ12เมตรขึ้นไปเลยลูกทิศเหนือ12เมตรแล้วไปทางทิศตะวันออกอีก16เมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้การกระจัดไปทางไหนลูกลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย S เวกเตอร์ของลูกจะต้องหาจากอะไรคะปิทากรัตนึกออกไหมมันก็จะกลายเป็นอะไรลูก12กำลัง2บวกกับ16กำลัง2ออกมาเป็นเท่าไหร่คะ144บวก205 16เป็น400เพราะฉะนั้น S เฉยๆเป็นเท่าไหร่ลูกขอโทษนะคะอันนี้ขออนุญาตตัดเครื่องหมายเวกเตอร์แล้วก็บอกว่าเราคำนวณขนาดจากปิทากรัตโอเคป่ะเอาข้อนี้ขึ้นเหนือ12ไปทางขวา16ปิทากรัตออกมาจะเหลือแค่20ในหน่วยของเมตรลูกทันไหมถ้าเราหาขนาดของเวกเตอร์ใดๆที่ตั้งฉากกันกับลูกหนูจะต้องหาผ่านปิทากรัตโอเคไหมคะส่วนข้อที่5โยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งขึ้นไปได้สูง10เท่าที่30เมตรแล้วตกลงมาค้างบนยอดไม้ที่สูงจากพื้นความหมายคืออะไรลูกขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาโอเคไหมไปค้างที่สูงจากพื้นก็คือลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายลูกไอ้นี่แหละ S เป็นแค่ระดับที่สูงขึ้นไปจากเพื้นก็คือ15เมตรทันไหมจ๊ะนั่นหมายความว่ายังไงเอ่ยข้อนี้ S มันเป็น15ลูกได้คำตอบหรือยังลูกค่าที่เกิดแม็กซิมัมหรือค่าสูงสุดต้องเป็นค่านี้28ทวนนะการกระจัดคืออะไรการกระจัดคือระยะตามแนวเส้นตรงตรงนะจ๊ะเส้นตรงการกระจัดเป็นเวกเตอร์ต้องเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายถ้าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันลากเส้นไปไหนไม่ได้การกระจัดจะเป็นศูนย์แต่ถ้าจุดเล่นระยะทางระยะทางคือระยะตามแนวเส้นจะวกไปวกกลับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะโค้งขนาดไหนก็ตามต้องนับด้วยให้คิดนะคะระยะทางให้คิดถึงไมล์กิโลรถมอเตอร์ไซค์ตราบใดที่ลูกขับ